11โมง51นะครับก็มาก่อน8โมงเลยมั่นใจว่าจะได้กินนะครับแต่ดูคิวนะครับคนรอเต็มเลยนะครับกินมาหลายปีอ่ะโอ้โห20แล้วมั้งคะ20กว่าปีแล้วตั้งแต่พ่อมาแม่ทำให้อ๋อ20กว่าปีแล้วคือพี่เพิ่งมากินประมาณ1เดือนที่แล้วอ๋อแล้วอร่อยมากอร่อยมากจริงๆเขาไม่มีชื่อร้านมีคุณเรียกกันว่าอะไรไม่รู้ว่าโจ๊กเตาถ่านแต่นี่คือโจ๊กคุณตาคุณยายโอเคชอบตรงไหนของโจ๊กร้านนี้ครับตรงเลยค่ะทุกอย่างสะอาดและเป็นแบบแกทำแบบว่าเป็นเอกลักษณ์ของแกเองไม่เหมือนใครครับเนื้อโจ๊กนี่เป็นยังไงตรงนี้ข้นเลยค่ะข้นเลยใช่ไหมใช่ค่ะเอาทิ้งไว้ก็ไม่เป็นน้ำโอเคแล้วรสชาติอ่ะว่าชอของแกเป็นไงบ้างอะไรครับอร่อยมากใหญ่โตเท่าชามเลยเต็มถ้วยนะคะเคยกินเครื่องในของแกไหมครับเคยค่ะพี่ยังไม่เคยกินเป็นยังไงบ้างแต่เช้านะคะสะอาดแล้วก็อร่อยค่ะไม่มีกลิ่นเลยค่ะมีอะไรบ้างเครื่องในอ๋อมีตับมีเครื่องในอะไรนะมีตับกับไส้อะไรประมาณนั้นได้ครับห้อยนี่นะครับทำเลก็อยู่ตรงเส้นขาวแดงนะครับซึ่งรถก็จะจอดไม่ได้นะครับก็อยู่ตรงข้ามกับห้างเมเจอร์รังสิตนี่นะครับ7โมง58นะครับก็มีอยู่13คิวน้องออยวันนี้กะซื้อกี่ถุงครับ4ค่ะกลับบ้านด้วยไหมส่วนใหญ่มันกินอย่างนี้ก็เมื่อกี้อาจจะไม่ได้ถุงเดียวชามเดียวใช่ค่ะนะครับมันก็อาจจะหมดเร็วนะครับเพราะว่าพี่ก็ต้องซื้อกลับบ้านด้วยเพิ่มไข่ใบหนึ่งเพิ่มไข่ใบหนึ่งนี่เท่าไหร่ครับ60บาทโอเคก็คือ10บาทวันนี้เราก็กินไข่2ฟองนะครับหมูก็ครึ่งชามได้นะครับพูดถึงเพิ่มไข่ย่อม้าก็10บาทเหมือนกันใช่ไหมครับไข่ย่อม้า15อ๋อโอเคครับถ้าไข่ย่อม้าชามนี้ก็จะ65ชามนี้นี่ก็60บาทนะครับเอาวางไว้ตรงนั้นนะครับก็เดี๋ยวผมไปหยิบเองเอาเลยครับนี่นะครับของผม60บาทนะครับตัวแล้วนะครับ60บาทสุทธิพงษ์รัตติมาสกุลนะครับคุณลุงสุทธิพงษ์นะครับนี่นะครับโจ๊กใส่ไข่สองฟองนะครับตอนนี้ก็ไม่รับต่อคิวแล้วใช่ไหมครับไม่รับแล้วพอแล้วเขาไม่รับต่อคิวแล้วนะครับประมาณ9คิวนะครับแต่คนนึงก็อาจจะซื้อใส่ถุงด้วยเดี๋ยวเราก็ค่อยมาคุยต่อเนี่ยรถถุงนึงหมูก็จะเยอะตรงนี้นะครับปกติก็นั่นนะฮะ50บาทใส่หมูใส่ไข่ใส่2จะได้เครื่องในหมดวันนี้ตั้งใจมากินเครื่องในเครื่องในเนี่ยก็มีตับกับไส้นะครับมีตับกับไส้2อย่างเดี๋ยวไว้วันหลังต้องมาประมาณสัก7โมงเช้าได้ครับได้ครับโอเคครับกินก่อนก็จบข้นมากนะครับก็ให้
็นชามนะครับแล้วก็เอาหมูเนี่ยใส่ไปก่อนแล้วก็เอาโจ๊กใส่เข้ามาทีนึงนะครับแล้วก็ใส่ไข่ซึ่งเนื้อหมูเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วโจ๊กก็ข้นมากๆเลยนะครับมาติดต่อครับเหลือในหม้อเท่านั้นเหรอครับหมดแล้วเหรอต้องแปะมีอีก3คนนะครับก็น่าจะพอตรงนี้ซื้อกี่ชามครับ2ชามโอ้ยจะพอไหมเนี่ยถึงผมแบบไม่รู้ไงเหลือแค่นี้เหรออันนี้ได้กี่ชามแล้วเนี่ย1ถ้วยอะไรชามเดียวนะได้30บาทไม่เต็มชามด้วยแค่3เดียวแบบกินเลยไหมแบบหมูไปหมูเยอะแล้วก็ไปจองชามแบบใส่หมูเยอะหน่อยจองน้อยหน่อยไม่เป็นไรได้จ่ายแค่น้อยแต่หมูเยอะผมจองชามมา2คนนะครับอ๋อครับก็จองน้อยหน่อยแต่หมูเยอะหน่อยเป็น2บาทโอเคดีมากเลยจริงๆควรมาก่อนพอแล้วอันนั้นน่ะพอแล้วดิตอนนี้ก็8โมง23นะครับก็หมดแล้วสองคนนั้นเลยทานเดียวแบ่งกันกินมาเข้าคิวตอน 7:53 นะครับตอนนี้ก็ 8:24 เนี่ยก็หมดแล้วนะครับก็คือประมาณครึ่งชั่วโมงตั้งแต่ที่ผมมารอนะครับหมดเรียบร้อยนะครับ 8:25 ช่วงสงกรานต์ไม่ปิดร้านเลยไม่ได้ปิดร้านเลยก็หมดอย่างนี้ทุกวันหรือว่าคนเงียบล้นไหมครับไม่เงียบคนก็เยอะเหมือนเดิมก็ไม่ไปไหนก็เยอะครับไม่เที่ยวถ้าถามผมนะควรมาก่อน 8:10 แล้วกันถึงจะได้กินได้นะครับคุณลุงสุทธิพงศ์นะครับใช่โอเคครับขายดีมากแล้วก็ทำของอร่อยให้พวกเราทานนะครับโจ๊กโจ๊กเราทานเดี๋ยวไว้วันหลังจะมากินข้างในใช่ข้างในโอ้ไส้นะอร่อยมากจะนิ่มหอมจะหมดก่อนเพื่อนเลยจะหมดประมาณกี่โมงครับมันไม่แน่แล้วแต่ถ้าลูกค้าเยอะมีก็กินแต่ไส้นะส่วนใหญ่ก็จะสั่งทุกอย่างทุกอย่างเออก็คือทุกอย่างรวมไส้ด้วยก็ไส้รวมตับเลยไส้นี่ทำเองสั่งมาแล้วเนี่ยยังมาต้มวันต้มครึ่งวันใช่ไหมครับได้ครับเดี๋ยววันหลังมากินไส้โอเคครับอันนี้เราก็กินที่เรามีนี่ก่อนนะครับเพิ่มความเค็มไปตรงไข่นะครับคราวนี้มากินเนี่ยก็คือกินไข่2ฟองเลยนะครับซึ่งไข่ก็หมดด้วยแล้วนะครับผมก็ได้กินไข่2ฟองพอดีชามนี้ก็60บาทนะครับโจ๊กแล้วก็ใส่ไข่2ฟองแต่ว่าถ้าเกิดใส่ไข่เยอะมากก็15บาทนะครับก็จะเป็น65บาทนะครับก็ยังคุ้มค่าอยู่ดีเพราะหมูเนี่ยเยอะมากนะครับนี่นะครับโจ๊กคุณตาคุณยายที่หลายๆคนเรียกนะครับหรือว่าถ้าผมเรียกโจ๊กเตาถ่านนะครับโจ๊กเตาถ่านคุณลุงสุทธิพงศ์นะครับอร่อยมากเลยนะอร่อยจริงนะผมไม่ต้องบอกว่าอร่อยก็ได้นะครับมาดูจากคนเข้าคิวแล้วก็การกินหมดในแต่ละวันนะครับวันนี้เนี่ยก็โชคดีนะครับที่มาแต่เสียดายไม่ได้กินเครื่องในซึ่งคุณลุงแกก็บอกว่าเครื่องในของแกอร่อยมากนั่นก็มาแล้วก็หมดนะไม่ได้กินนะครับก็มาอีกรายแล้วไม่ได้กินนะครับสองคนนี้ก็คือมาเนี่ยจะกินสองชามแต่ก็ได้ชามเดียวนะครับได้ชามเดียวดีใจด้วยอร่อยจริงทุกคนเมื่อกี้ผมสัมภาษณ์ดูเขาก็บอกว่าอร่อยคุณลุงอายุเท่าไหร่นะ71แข็งแรงมากเลยขายมา42ปีแต่อร่อยมากจริงๆครับคือผมก็คงไม่ต้องโปรโมทเยอะเพราะขายดีอยู่แล้วแต่ก็อยากให้คนเขารู้ว่ามันมีร้านอร่อยอยู่ที่รังสิตมีอะไรจะบอกอีกไหมครับไม่มีอะไรจะบอกแล้วไม่รู้จะพูดเมื่อกี้บอกว่าไส้อร่อยนี่ดีนะครับเพราะผมจะได้มาลองทานไส้นิ่มและหอมอร่อยเพราะว่าเนี่ยมีเทคนิคอะไรไหมครับไม่มีอะไรต้องเลือกไส้อย่างดีแล้วกันแค่นั้นแล้วตับครับตับนี่ก็ปกติทุกวันนี้เตรียมโจ๊กกี่หม้อครับรวม3หม้อได้ก็คือจะหมดประมาณนี้แหละไม่ทำเยอะกว่านี้หรอไม่เพิ่มแล้วเอาแค่นี้พอกันดีได้โอเคยิ่งเพิ่มยิ่งเหนื่อยมากไปพูดถึงเนี่ยกินหมูกับข้าวก็โอเคนะครับถ้าได้กินไส้ด้วยเนี่ยเยี่ยมมากเลยอร่อยจริงนะผมบอกได้เลยว่าอร่อยเ
ื่อนใครมีโอกาสก็ต้องแวะมาทานสักครั้งหนึ่งนะครับโดยเฉพาะคนที่อยู่แถวรังสิตเนี่ยนะครับอร่อยจริงนะครับคนญี่ปุ่นอะไรมาอร่อยจริงกินให้เกลี้ยงนะครับเว้ยก็มีจังหวะด้านมาเห็นไส้ของคุณลุงนะครับอันนี้ก็คือต้มมาไว้สำหรับขายในวันพรุ่งนี้นะครับก็คือต้มครึ่งวันก็เป็นลักษณะของไส้อ่อนนะครับซึ่งไส้อ่อนเนี่ยเป็นไส้ที่ผมชอบทานมากด้วยอยู่แล้วนะครับก็ต้องมาประมาณสักเจ็ดโมงครึ่งนะครับถึงจะได้กินไส้อ่อนโอเคครับไปก่อนครับถ่ายรูปกันสักหนึ่งรูปนะครับได้โอเคแนวยาหนึ่ง1 2 3ขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับ